Good Morning นะคะเช้าวันนี้เช้าวันที่4เมษายนนะคะเราจะเดินทางไปมุกดาหารจากอุบลไปมุกดาหารรถทิปนะคะด้วย Tesla Model X นะคะชาร์จแบตเต็มเลยได้526กิโลเมตรนะคะขณะนี้ตี 5:14 นาทีนะคะ27องศาเรามาดูกันว่าอุบลมุกดาหารเนี่ยเราจะไปกลับด้วยเทสลาแล้วเราต้องไปแวะชาร์จไหมแล้วเราจะมีรถลากมาลากเรากลับบ้านไหมนะคะเราก็ใช้ข้อดีของเทสลาก็คือออโต้ไพลอตนะคะเขาก็จะขับไปเองของเขาเลยแล้วเราเองเราก็ไม่ต้องไปประคองพวงมาลัยให้เมื่อยให้เหนื่อยหรือการขับรถเนี่ยเขาก็จะกะระยะให้เราเรียบร้อยเลยนะคะว่าเบรกโค้งหมุนพวงมาลัยดูแลต่างๆนานานะคะซึ่งคนขับเองเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่หลังพวงมาลัยดูโอเวอร์วิวทั้งหมดนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเราก็แค่รีบเหยียบเบรกนะแต่ก็มีเขาดูแลเรื่องการขับรถให้ออโต้ไพลอตดีมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่อำนาจนะคะกำลังจะออกจากอำนาจไปมุกต่อแต่เนื่องจากหน้าจอเราน่าจะแท้งนะคะเลยรีเฟรชใหม่สัญลักษณ์เทสลาและเราก็เดินทางจากบนมาถึงมุกดาหารได้เรียบร้อยนะคะและแบตเตอรี่ของเราก็ยังเขียวอยู่ยังเหลือค่อนข้างเยอะหลังจากเราไปถ่ายรูปทำภารกิจต่างๆเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกับอุบลค่ะมุกดาหารนะคะที่เราขับกันนะคะสินลาชาร์จเราขับไป372กิโลเมตรนะคะแล้วก็แวะหลายที่เหมือนกันแล้วก็พลังงานที่ใช้ไปเป็นแบบนี้นะคะโอเคตอนแรกเราคิดว่าต้องไปชาร์จระหว่างทางที่อำนาจซึ่งไม่จำเป็นเลยก็พอได้นะคะสรุปแล้ว Tesla Model X Long Range ชาร์จ 100% สามารถขับไปกับอุบลมุกดาหารได้สบายเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยขอบคุณนะคะ